สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดภรรยาหลวงสวนกลับภรรยาน้อยทำคดีพลิกจากกรณีเมียน้อยร้องไห้ถูกเมียหลวงฟ้องเรียกเงิน 300,000 บาทหลังแอบไปมีสัมพันธ์กับสามีจนตั้งท้องพร้อมเตรียมนัดเพื่อคุยไกล่เกลี่ยความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวนางสาวส้มนามสมมุติที่ถูกกล่าวหาเป็นเมียน้อยเปิดใจในรายการหนกระแสถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าฝ่ายชายได้เบอร์ตนมาจากไหนไม่ทราบแล้วโทรมาหาถามว่าจีบได้ไหมซึ่งตนก็ไม่เคยรู้ว่าเขามีเมียอยู่แล้วหรือไม่มีจากนั้นก็คุยกันเรื่อยมาก่อนที่ฝ่ายชายจะไปจดทะเบียนสมรสกับนางสาวแพรวนามสมมติผู้หญิงอีกคนที่เป็นเมียหลวงเราก็ตกใจว่าแฟนเราที่คุยอยู่ไปจดทะเบียนกับอีกคนตนก็ร้องไห้แล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องจบกันแต่ฝ่ายชายไม่ยอมจบและพยายามมาหาตนตลอดเวลา2ปีจนเริ่มมีความรู้สึกดีๆทั้งๆที่รู้ว่าเขาจดทะเบียนกับอีกคนไปแล้วซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างนั้นก็ได้มีการคุยกับเมียหลวงเขาบ้างซึ่งเขาทักว่าให้ฝ่ายชายเอารถจักรยานยนต์มาคืนนางสาวพราวเมียหลวงเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยนางสาวพราวยอมรับว่าฟ้องจริง 300,000 บาทช่วงตลอดเวลาที่ผ่านมามีการเตือนมาตลอดให้โอกาสตลอดแต่เขาไม่หยุดซึ่งก่อนหน้าเราก็บอกเขาแล้วว่าจะให้ทนายฟ้องเขาก็ส่งข้อความมาว่าจะหยุดแต่สุดท้ายก็ไม่หยุดไม่ถึงอาทิตย์ก็ส่งข้อความมาหาผู้ชายว่าว่างไหมมารับหน่อยแล้วก็ไปหากันซึ่งเรื่องนี้เรารู้มานานแล้วเพราะก่อนที่จะจดทะเบียนเราก็อยู่กินกับแฟนมาได้ประมาณ1ปีแล้วและพอมารู้ว่าเขานอกใจเลยพาไปจดทะเบียนเมื่อถามว่ารู้ไหมว่าฝ่ายชายคบซ้อนทั้งกับแพรวเองและนางสาวส้มซึ่งทางนางสาวแพรวบอกว่าเราคบกับแฟนมาก่อนและมารู้ว่าเขาคบกันก็เพราะนางสาวส้มทักเฟซบุ๊กตนมาก่อนซึ่งเราก็คุยกับเขาให้เขาหยุดที่ผ่านมาเราโดนแซะมาตลอดถูกโพสต์ต่อว่ามาตลอดทั้งยังส่งรูปพวกนี้มาหาตนซึ่งหากเราจะประจานเราคงทำไปตั้งแต่แรกตนยอมรับว่าเอารูปนางสาวส้มที่มีอะไรกับแฟนไปลงจริงในเฟซบุ๊กของตัวเองและก็ไม่ได้เปิดสาธารณะนางสาวแพรวก็พูดต่อว่าเรื่องนี้เราให้โอกาสมา2ปีแล้วแต่นางสาวส้มเลือกที่จะปฏิเสธโอกาสนั้นเองซึ่งหลังจากนี้ก็ให้ไปตกลงกันที่โรงพักเพราะครั้งนี้อยากให้มีลายลักษณ์อักษรยืนยันแต่หลังจากนี้หากสามีจะไปหาอีกก็ไม่เอาแล้วนอกจากนี้นางสาวแพรวยังได้ตั้งคำถามว่าทำไมนางสาวส้มถึงบอกว่าตัวเองโดนบังคับโดยนางสาวส้มชี้แจงว่าพูดจริงแต่เพราะเป็นสภาวะกดดันอยากจบอยากหนีปัญหาเลยพูดไปแบบไม่ทันคิดแต่จริงๆแล้วไม่ได้ถูกบังคับมีความสัมพันธ์กันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ